วันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Engineering ชีวิตของวิศวกรค่ะจากข้อมูลเควสในยุคเริ่มต้นอุตสาหกรรมค่ะมันมีจานส่งไอเทมอ่ะเนี่ยเป็นเควสหนึ่งแต่ทำไม่ได้อ่ะเพราะมันต้องใช้ยางซึ่งยางมันก็ต้องหาจากต้นยางใช่ไหมต้นยางเราก็ไม่มีค่ะแล้วจากข้อมูลเขาบอกว่าต้นยางเอาไปไว้ที่แกนไลน์หมดแล้วอยากได้ก็ออกไปหาเอาประมาณนั้นเลยค่ะนั่นคืออะไรเขาเอาต้นยางค่ะสุ่มเจเนเรตไปบนโลกใบนี้ต้นยางจะเป็นต้นไม้ที่สีออกเทาๆดำๆเบื้องต้นหมิวไปหาข้อมูลมาค่ะจากคลิปของยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่เขาเล่นใช่ไหมเขาเจอต้นยางที่หมู่บ้านชาวบ้านเราก็ไปเช็คหมู่บ้านชาวบ้านที่แบบใกล้บ้านเราแล้วไม่มีสักต้นค่ะแปลว่าต้องหาจากหมู่บ้านชาวบ้านสินะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะถ้าเจอต้นไม้แปลกแนะนำให้เก็บไปไว้ก่อนเลยนี่อะไรโอ๊ควูดที่มีผลเป็นลูกพลัมเดี๋ยวนะได้เป็นโอ๊ควูดค่ะอะไรของเขานี่ถ้าเป็นพวกผลไม้อ่ะยังไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเทาๆดำๆแล้วเห็นหน้าตามันมาแล้วค่ะคิดว่าถ้าเห็นปุ๊บก็รู้เลยแหละนี่อะไรนี่เคยมาแล้วยังคะอ๋อไม่เคยมาแต่สนใจแรกคอปเปอร์มากกว่าอุ้ยทินด้วยแต่พวกสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างงี้ค่ะหรือว่าพวกดันน่ะอย่าเพิ่งไปสนใจมันเลยทำตามเป้าหมายก่อนเพราะว่าดันมันก็สุ่มเจเนเรตไปทั่วเนาะสีเขียวนั่นเหมือนจะตัดไปแล้วค่ะมิชชั่นบังคับการออกสำรวจอะอันนี้อะไรสปรูตสปรูตไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้ดำเหมือนสปรูตนะมันเทาๆซะมากกว่านี่ต้นอะไรเอ่ยจังเกิลโอ้ยไบโอมอุ๊ยนั่นอะไรเดี๋ยวสิก็ไปสิอะไรนี่อุ๊ยได้ยินเสียงแม่มดใช่เลยนี่โอ้โหมีประตูทางเข้าข้างหน้าเราต่อมาขึ้นไปทำไมอะเหล็กค่ะแล้วก็มีจุกบล็อกเนาะแล้วก็มีไม้มีแผ่นซีดีอะเอาให้หมดคือแบบมันคือความเคยชินน่ะที่แบบว่าส่วนใหญ่มันจะไม่มีประตูให้อ่ะเราก็ต้องต่อบล็อกไงภูเขานั้นมีต้นไม้สีเทาๆไหมนะไม่มีค่ะจะเจอไหมคะชูการ์เมเปิลมีแล้วนี่มันเหมือนออกทะเลนะเนี่ยอะไรนี่อ๋อไว้วิวโลเอาไปค่ะอะไรที่คิดว่าแปลกเอาไปให้หมดของเต็มโยนสิโอ๊กไม่เอาต้นเบิร์ดไม่เอาเชอรี่ไม่เอาเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าค่ะคือถ้าเป็นทุ่งหญ้ามีโอกาสที่จะเป็นหมู่บ้านชาวบ้านใช่ไหมตามหลักการเจเนเรต Minecraft ปกติเดี๋ยวนะเฮ้ยแคมป์อยู่กลางน้ำเลยอะโอ้โหเจนมันแบบไม่ได้แคร์ไม่ได้สนอะไรทั้งนั้นเลยอะเดินช้าจังยกอึ๊บรีบข้ามไปข้ามไปโอ้โหหมู่บ้านชาวบ้านคงไม่สุ่มเจอง่ายขนาดนั้นมั้งคะเนี่ยต้นโอ๊กต้องหาให้เจอไม่ว่ายังไงก็ตามอะอุ๊ยโอ้ยมีไฟนี่ค่ะจะกลัวอะไรถ้าจะมืดลองวินไนวิชั่นใส่แว่นไนวิชั่นขนาดนี้จะไปกลัวอะไรใช่ไหมสว่างเหมือนกลางวันสองฝั่งเลยนะคะฝั่งหนึ่งก็มีปราสาทฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันปราสาทลิสโตนเธอก็หัวเราะกันสิพอขึ้นมาบนยอดเห็นเลยค่ะว่ามีทั้ง3ปราสาทเลยนะเนี่ยปลอดภัยที่จะนอนมั้ยเนี่ยเช็คหนึ่งสิอุ้ยคีเปอร์มองไม่เห็นแล้วหรอกนอนเลยต่อให้คีเปอร์มาบึ้มใส่เราก็ไม่เป็นไรค่ะมั่นใจเกราะหนาพอมีธงใช่ไหมเฮ้ยน่าสนใจตรงนี้มีปราสาทอยู่ 3-4 ปราสาทเลยค่ะเอ้ยแต่ตัวมีธงน่าสนใจที่สุดฝั่งตรงข้ามนี้ค่ะก็มีปราสาทแล้วก็กล่องโอ้ยโทษทีเจ้ามาโอ้โทษทีนายไม่ตายหรอกนะนายเลือดเยอะจะตายม้าบอกข้าไม่ได้เลือดเยอะขนาดนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมม้าของเรามันชอบเดินไปเดินมา
เวลาที่จอดไว้เหมือนเขาพยายามจะเดินไปไหนสักอย่างเอาไปไว้ในน้ำดีกว่าค่ะนี่ทิ้งม้าไว้ในน้ำกั้นไว้ไม่ให้ม้าขึ้นต้นไม้ก็ต้นเดิมที่เรามีใช่ไหมเมเปิลวูดคิดว่าในนี้จะมีอะไรคะไม่คาดหวังอะเฮ้แน่นอนในวิชั่น4รออะไรโอ้มีทางลงเหมือนไปข้างล่างมีทางขึ้นไปข้างบนโอ้มีกล่องหนึ่งกล่องค่ะฮิปเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ใจอะไรก็ตามที่เป็นกล่องแล้วปลอดภัยโอ้ไอออฟเป็นเนอร์กับนิมแท็กเป้าหมายยังเหมือนเดิมค่ะต้นยางโอ้โหเฮ้ยอะไรนี่สิ่งก่อสร้างโอ้เหมือนโบสถ์เลยค่ะใช่ใช่สัญลักษณ์ไม้กางเขนของหมู่บ้านสักแห่งเถอะนะนั่นอะไรเดี๋ยวโอ้เลวินทำไมดันมันเยอะขนาดนี้ค่ะนู่นก็ดันนี่ก็ดันนู่นก็สิ่งก่อสร้างมีริสโตนเหยียบประตูคงจะเป็นเรื่องอ่ะแน่นอนเลยอยากรู้ไหมลองสิวอทไม่ระเบิดเลยฮะเราคิดว่ามันจะระเบิดนะอ้าวไม่ระเบิดค่ะแหมตอนนั้นมันเหยียบแล้วมันระเบิดไงใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เกาะลอยฟ้าแล้วค่ะขนาดนี้แผ่นดินลอยฟ้าจัดๆอะไรนี่กินพื้นที่อย่างกว้างเลยนะคะโอ้ยังเจนเรื่อยๆอ่ะตอนนี้บอกได้คำเดียวค่ะเฟรมเรทขึ้นมันโหลดหนักมากเฮ้ยสร้างบ้านจากไม้สักครู่ประตูไม้งั้นหรือเงียบโอ้ยมีไอรอนกระเหลี่ยมเฮ้ยเป็นบ้านชาวบ้านค่ะมีอาหารที่พื้นแต่ไม่เป็นไรสายคิริกแล้วก็หนังสือโอ้โหเข้าของเอาแค่แรกก็พอแล้วกับอินเตอร์เพิร์ลค่ะแล้วก็เนมแท็กนายซ่อนอะไรไว้ตรงนี้เหรอมีปุ่มเฮ้ยมีทองซ่อนไว้สมบัติสินะได้เห็นสมบัติเขาแล้วเอาสิคะรออะไรชั่วจริงเลยจริงเอ้ยพบใจไปแล้วโอ้มีทางทางนี้ด้วยอุ้ยขอบคุณนิพัทที่เดินมาให้เห็นไหนๆก็ไหนในแล้วใช่ไหมจัดกันเลยดีกว่านี่พักผ่อนยามค่ำคืนที่บ้านหลังนี้แหละค่ะเกาะลอยฟ้าอีกแห่งเหรอนี่ต้นไม้ต้นอะไรอ๋อจังเกิลนู่นก็จังเกิลค่ะคนจะหาต้นยางคือมันแบบไม่ได้ขี่ง่ายเหมือนใน Minecraft ปกติค่ะเวลาขี่ม้าเพราะใน Minecraft ปกติค่ะมันจะไม่แบบพื้นเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะขนาดเนี้ยอันนี้ทั้งแบบทั้งหลุมทั้งบ่อแล้วก็เลวีนมีโบสถ์เซฟตำแหน่งเจอหมู่บ้านชาวบ้านค่ะมีต้นยางให้เราไหมเพื่อนมีไม่มีไม่รู้ทำไมเป็นหมู่บ้านใส่ชุดสีนี้ล่ะแทร็กแมนอย่าบอกนะบ้านเกี่ยวกับการทำทางรถไฟการทำเหมืองชัวร์เลยนี่เหมือนบ้านร้างสำหรับใครที่เล่นมอดแผงนี้ค่ะนี่โลเคชั่นเจอแล้วต้นยางระเบ้อตามที่ยูทูบเบอร์ต่างชาติเขาบอกมาจริงๆค่ะมันอยู่ที่หมู่บ้านชาวบ้านรอช้าทำไมล่ะรอช้าทำไมเออเหลือไว้สัก 2-3 ต้นนะคะอย่าเอาไปหมดนะแล้วนี่นั่นไงน้ำยางได้มาแล้วค่ะเพอร์เฟกต์อุ๊ยอยู่ดีๆก็เจอขอบคุณมากคือแบบเราก็ไม่คาดหวังว่าจะเจอในหมู่บ้านแรกที่เราออกมาเนี้ยแต่เจออย่างนี้ค่ะดีมากๆเลยเวพอยต์ค่ะเวสต์สโตนกดเรียบร้อยอ่ะจึ๊บ
มันคืออะไรใช้3 EP ในการเทเลพอร์ตกลับบ้านไว้ก่อนไว้ก่อนดูหมู่บ้านนี้สักนิดหนึ่งน่ารักปะหมาน้อยโอ้ไม่ได้เดี๋ยวนะโอ้ผมต้องใช้พิกแอคขุดโต๊ะครับนายตบนิดไม่มีอะไรน่ารักอ่ะดูดีอะไรนี่ไม่ทราบเลยค่ะเหมือนที่วางหนังสือหรือของที่ไม่เคยเห็นต้องเอาไปด้วยแล้วก็พึ่งค่ะวันอะไรไม่เดียวไม่ยังไงอ่ะที่ทำอาหารใครสั่งใครสอนให้ก่อไฟในบ้านไม้โอ้ยวอดทั้งหลังแน่นอนเนี่ยไม่เหลือหรอกเอาสมองจากไหนคิดนี่วางกองไฟอย่างนั้นน่ะล้อมรอบไม้เลยนะอุ้ยบอกทองตรงนี้เป็นโบสถ์แน่นอนเลยค่ะแล้วใครมันจะไปสนใจโบสถ์ล่ะเขาก็ต้องสนใจของที่อยู่ตรงนี้ไงเอ้ยนั่นเลยค่ะเจอหมู่บ้านแต่ละหลังนี้ความรวยมาน่ะดีดีปล่อยวางค่ะช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกนายเราคิดว่าเราน่าจะกลับพร้อมกันได้ถ้าเราขี่นายอยู่มั้งป่ะเพลนใช่ไหมปุ๊บมาแต่ตัวค่ะมาไม่มาเอาอากลับขึ้นอ่ะมาอยู่นี่ก็ป่ะดีนะคะเนี่ยคือมันใช้3เลเวลอะเทเลพอร์ตได้เลยไปไหนก็ได้ขอแค่เจอหมู่บ้านชาวบ้านเราก็สามารถที่จะเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมได้หรือว่าที่ที่เราเคยเจอไปละมืดแล้วต้องกังวลไม่เอ่ยไม่ค่ะนี่คือโซนที่คุ้นเคยมากๆหลับตาเดินยังเดินได้เลยเอาจะปักท็อตกลับมาถึงรั้วประตูบ้านแล้วเน่มิชชั่นคอมพลีทค่ะได้ต้นยางมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องปลูกสินะแน่นอนกระจายกันไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันคือศิลปะนั่นไงต้นยางเต็มเลยค่ะได้แล้วรอโตเท่านั้นแหละเนาะตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วค่ะต้องรอเขาโตต้นไม้ส่วนหนึ่งเริ่มโตแล้วเนาะนี่ค่ะตาน้ำยางนุ่นก็มีตาน้ำยางได้เวลาที่จะเก็บเกี่ยวน้ำยางแล้วสินะในการกรีดยางหมิวจำได้คร่าวๆว่ามันใช้เพียงแค่ไม้สติ๊กเอาไม้สติ๊กไม่ได้ครับอย่างนี้นี่ไม้สติ๊กกับไม้ค่ะมันชื่อว่าทรีเทปใช่ไหมทรีเทปใช่ใช่ใช่นี่ไงคะเอามาเลย3อันเผื่อไว้ค่ะนี่ไงเก็บได้ค่ะแต่ว่า1ตาต่อ1น้ำยางสินะโอ้มันไม่ได้ร่วงลงที่ผืนค่ะมันเข้าตัวผู้เล่นเลยอยากรู้ว่าตาน้ำยางอ่ะเมื่อเราเก็บไปแล้วมันจะเกิดใหม่ไหมเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนี่ยว่าพวกน้ำยางเนี้ยมันจะกลับคืนมาไหมหรือว่ากรีดแล้วหายเลยดีนะตอนที่เราไปค่ะเราขุดคอปเปอร์กลับมานิดนึงปั่นเลยอุ๊ย6อันอย่างรวดเร็ว8บทแร่ดีมากเลยนะได้แร่แบบ2เท่าตัวค่ะบางทีก็3เท่าตัวดีสุดๆแร่นี่นี่ยังเผาไม่หมดเดี๋ยวนะมีคอปเปอร์มั้ยเนี่ยไม่มีทีนี้ก็คราฟเลยค่ะเป็นเครื่องที่ชื่อว่าเซนทริฟิวเนาะเรียกง่ายๆค่ะเครื่องแบบเรียกว่ายังไงดีเครื่องสกัดเครื่องคั้นเครื่องปั่นเครื่องบดเครื่องหมุนเหวี่ยงมันก็เรียกได้หมดค่ะชีวิตขาดค้อนเหมือนขาดใจขาดอะไรก็ได้ยกเว้นค้อนเอาพลังงานออกมาเลยใส่ไปที่เครื่องนี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำยางไปได้ไ
กำลังทำงานกี่ขั้นตอนอะตัวเองเอ้ยอย่าบอกนะว่าจากน้ำยางสกัดเป็นน้ำยางไอ้ได้มาแล้วยาร็อบเบอร์นี่แหละยางสกัดของเราของที่ต้องการเลยโอ้โหมันสองขั้นตอนน่ะคือแบบจากยางล้างให้สะอาดแล้วมาสกัดอีกทีนึงอะไรอย่างนี้เหรออุ้ยใช้เวลาค่ะแต่เราทราบนะว่ามันทำไอ้เจ้าเครื่องนี้มันปั่นได้เร็วกว่านี้ค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าทำยังไงทราบแค่ว่ามันมีวิธีที่ทำให้เจ้าเครื่องนี้ปั่นทำงานได้เร็วขึ้นแต่แค่นี้ถือว่าเริ่มต้นก็ใช้ได้แล้วแหละนะ เสียงตอนแหลนนิดนึงค่ะเออมันก็ใช้ได้นั่นแหละนะหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการคือเครื่องสตัมป์เหล็กค่ะมันชื่อว่า Metal Press นี่ไงใช่เลยเปิดหน้านี้ไว้ทีนี้คราฟรวมกับโปรเจคเตอร์ขอโปรเจคเตอร์เถอะนะตัวเองนี่แหละใช่เลยเครื่องที่ต้องการจานสวยเทมค่ะนั่งร้านที่ทำจากเหล็กโอเค Redstone Engineering Box จานใช่ไหมแล้วก็จานแล้วก็พิตันโอ้พิตันวางแบบนี้ได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องวางให้ถูกฝั่งจึ๊บเขาบอกว่าไม่ถูกงั้นก็แบบนี้เอ้ยแล้วทำไมเราไม่ใช้แล้วทำไมเราไม่ใช้ค้อนหมุนมันคะทำไมไม่ใช้ค้อนหมุนลืมเลยว่านี่มันไมโครอัพมอดโครงสร้างไม่ถูกเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละอ๋อไอเทมฝั่งซ้ายหันเข้าทางขวาส่งออกแล้วก็มีพิสตันก็ถูกแล้วนี่มันยังแดงอยู่ก็แปลว่าผิดค่ะพิสตันนี่เหรออ่ะถูกแล้วนี่ไงอ๋อต้องหมุนให้ถูกโอเคได้มาแล้วค่ะเครื่องสตัมป์เล็กคือแต่เดิมใช่ไหมคะเราต้องอาศัยการทำพวกแผ่นแร่ต่างๆอ่ะจากการหลอมในเตานี้ใช่ไหมซึ่งมันปนกันมั่วเลยค่ะอย่างเช่นเราไม่ต้องการอินวาเลยอ่ะแต่มันมีแร่ที่เป็นแบบส่วนประกอบของอินวาแล้วมันผสมกันอ่ะมันก็เลยได้เป็นอินวาไงมันปนกันมั่วไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าต้องการแผ่นค่ะก็ต้องนี้เลยเห็นไหมรอทำปุ๊บแล้วก็รอเย็นรออะไรอีกหลายอย่างด้วยอ่ะตับสวิตช์ก็จะเป็นแบบออโต้เนาะแต่ก็รอค่ะแล้วก็เสียเวลามากMV connector ที่หัวเลยแน่นอนแล้วก็ค้อนเนี่ยปรับรูปทรงของเสาจำได้ว่ามันปรับได้นี่อ้าว what ทำไมเป็นเสาอย่างนั้นอ๋อนี่ไงปรับได้หมุนได้ไหมน่าจะหมุนได้นะคะอ้านี่ทำได้นี่ไงจาก connector ตัวนี้ส่งกระแสไฟมายังรีเลย์แล้วก็ส่งต่อไปให้เครื่องทั้ง2เครื่องเอ้ยนั่นเลยค่ะอยากได้เป็นแผ่นก็ต้องสตัมป์เป็นแผ่นนี้แหละติดตั้งเรียบร้อยเฮ้ยออกได้อ่ะทั้งติดตั้งได้แล้วก็ออกได้จะรอช้าอะไรแล้วไปนั่นแหละดูสิอุ้ยได้เป็นแผ่นเลยค่ะนี่แหละมันดีมากมันไม่ต้องรออะไรเท่าไหร่เลยค่ะไม่มาแฮะถ้าวางตรงนี้ล่ะแล้ววางฮอปเปอร์ใส่เทมลงไปในฮอปเปอร์นั่นไงมันร่วงมาได้เออแต่มันร่วงเร็วมากเลยค่ะเออสตัมได้ไปดูสิไปเรื่อยๆร่วงไวของเครื่องสตัมแล้วเนี่ยมุดสตัมเหล็กล่ะใส่เหล็กเข้าไปในกองถูกปล่อยออกมาตามสายพานค่ะเออมันชื่อว่าสายพานเราก็เรียกว่าจานสวยเทมซะงั้นอ่ะนี่ไงเห็นมะเอ้าอุ้ยไม่เข้ากองนี่ไงต้องวางกล่องด้านบนนี้สินะได้ไหมหายไปไอเทมเข้ากล่องไหมเข้ากล่องค่ะใช่เลยสตาร์ทได้ส่งไอเทมได้แล้วก็เข้ากล่องออโต้ได้ดีมากงานนี้เราก็ไม่ต้องจะพึ่งเจ้าเตาหลอมนั่นแหละปุ่มกดอยู่ไหนนะนี่ค่ะอันที่จริงต้องบอกว่ายังไม่ชินกับระบบเก็บของตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งจัดได้ไม่นานเนาะก็เลยแบบยังใช้ไม่ค่อยคล่องค่ะตอนแรกมันอยู่อีกด้านหนึ่งไงพอย้ายมาอีกด้านหนึ่งก็แบบด้วยความสงสัย
ต่อแปลว่าตรงนี้เป็นปุ่มหยุดจริงๆด้วยแล้วนะปุ่มหยุดค่ะสายพานยังไหลอยู่เนาะแต่ว่าถ้าถูกสับก็จะไม่ทำงานทีนี้การหาพวกแผ่นเหล็กแผ่นดีบุกตะกั่วคอปเปอร์ธงแดงสังกะสีอะไรก็ว่าไปมันก็จะง่ายขึ้นเยอะอ่ะเพียงแค่เรามีเครื่องสตัมเรียกมาว่าเครื่องสตัมแหละเพราะว่ามันสตัมแบบสตัมปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่มันเหมือนการประทับตาเลยค่ะอีพีนี้ถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่เจอรับเบอร์ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากใช่ไหมแต่เจอก็ถือว่าดีค่ะก็แบบยิ้มปริ่มเลยไม่งั้นคงจะต้องมาเหนื่อยหาแบบวิธีอื่นเนาะว่ามีวิธีไหนที่จะได้รับเบอร์บ้างอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่โชคดีที่ได้มันมาแล้วก็โล่งใจไปเปราะหนึ่งเครื่องสตาร์ทที่เรามีก็ใจได้โอเคค่ะในตอนนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ